ภาพของมัสยิดอัลฟุรกอนบ้านไอปาแยตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับการซ่อมแซมพร้อมทั้งก่อสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่ในวันนี้ทำให้เราแทบมองไม่เห็นร่องรอยของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่8มิถุนายน2552ซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายกราดยิงเข้าไปในขณะที่ชาวบ้านกำลังประกอบพิธีทางศาสนาทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รายนายอิบรอฮิมอาเวลละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่ากว่า1ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทางราชการเข้ามาทำความเข้าใจและให้การช่วยเหลือในทุกๆด้านทำให้สภาพจิตใจของชาวบ้านดีขึ้นตามลำดับจนถึงขณะนี้จากที่เคยหวาดกลัวปนกับความหวาดระแวงชาวไอปาแยเริ่มคลายความวิตกกังวลพร้อมทั้งสามารถที่จะออกไปกรีดยางพาราและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติตอนแรกก็ชาวบ้านระแวงกันพอทีหลังก็เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอำเภอแล้วก็มาช่วยดูเยียวยาให้กับชาวบ้านช่วยดูแลชาวบ้านช่วยให้ความสนใจแก่ชาวบ้านก็ชาวบ้านก็ดีขึ้นก็ตอนนี้ก็ทำงานตามปกติแล้วครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คือตอนนี้นะครับชาวบ้านก็สามารถประกอบอาชีพได้ปกตินะครับสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คือเป็นอดีตไปแล้วนะครับสำหรับนะครับไอปยาต่อไปก็คือจะเป็นโอกาสใหม่นะครับนางรอกีเยาะปาเงาะประธานกลุ่มสตรีของหมู่บ้านบอกว่าขณะนี้ชาวบ้านทุกคนไม่อยากเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยสำหรับคนที่บ้านไอปายาในวันนี้ต้องการที่จะมีชีวิตที่ปกติสุขโดยขณะนี้ก็ได้มีการรวมกลุ่มสตรีเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าที่เคยได้รับการฝึกอบรมจากทางราชการแต่ก็ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอที่จะรับออเดอร์สั่งตัดครั้งละมากๆได้จึงอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านเพื่อการตัดเย็บขั้นสูงขึ้นอีกสัก100ชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เรียนมันนั้นของสอบตก็100ชั่วโมงแต่เรียนพื้นฐานแต่เดี๋ยวนี้ก็กลุ่มอยากจะเรียนยกระดับแต่ว่าจะของบเรียนต่อ100ชั่วโมงจะขอเสื้อผ้าค่ะทุกๆวันชาวบ้านไอปายายังคงเดินทางมาร่วมละหมาดและประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดอัลฟุรกอนตามปกติหลังจากการพยายามสร้างความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้วันนี้บาดแผลทางจิตใจและความหวาดระแวงของชาวบ้านต่อเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อกว่าปีที่ผ่านมากำลังเริ่มที่จะเลือนหายวันนี้ชีวิตของชาวไอปาแยเริ่มกลับเข้าสู่วิถีปกติรอยยิ้มที่มีให้กันระหว่างทหารกับพี่น้องประชาชนเป็นสัญญาณที่ชี้บ่งให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาในภาคใต้ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัสเข้าใจเข้าถึงพัฒนากำลังที่จะนำสันติสุขกลับสู่พื้นที่ซึ่งเป็นความหวังที่ทุกคนเฝ้ารอให้เกิดขึ้นในเร็ววัน